กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานที่ง่ายมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเต้าหู้เปรี้ยวหวานคุณผู้ชมครับในบางครั้งเป็นไหมเราเบื่อหน่ายการทำกับข้าวเราไม่อยากกินเนื้อสัตว์ซึ่งมีความรู้สึกโอ๊ยมันย่อยยากท้องมันอืดมันอย่างนี้มันอย่างนั้นมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดวันนี้คุณผู้ชมลองดูตำรับนี้สิไม่หนักหนาสาหัสทานเล่นก็ได้กับข้าวสวยก็เลิศกับข้าวต้มยิ่งเก๋ใหญ่เลยนั่นก็คือเต้าหู้นั่นเองคุณผู้ชมครับเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้แข็งถ้าซื้อมาวันนี้ยังไม่รับประทานคุณผู้ชมก็อย่าแค่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็นำเข้าตู้เย็นถือว่าจบไม่ได้คุณผู้ชมควรที่จะใส่น้ำผสมกับเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ถุงคือแช่น้ำเกลือไว้นั่นเองเต้าหู้ชนิดนี้จะได้ไม่มีกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นที่เรามีความรู้สึกว่าว้ายเต้าหู้เสียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเต้าหู้ชนิดนี้ควรอยู่ในน้ำเกลืออ่อนๆ นะครับเสร็จแล้วถึงเวลาเราก็จะนำมาหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะหั่นครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะหั่นอีกทีนึงให้ได้3ชิ้นมันจะได้ความหนาที่พอดีบางเกินไปเต้าหู้ก็จะแตกหักคุณผู้ชมแต่ถ้าหนาเกินไปทอดเสร็จแล้วอาจจะไม่กรุบกรอบเท่ากับ1ก้อนมีครึ่งนึงได้6ชิ้น1ก้อนเต้าหู้รับประทานได้2คนนะคุณผู้ชมเนี่ยฉันคำนวณเสร็จเลยไม่ต้องทะเลาะกันยิ่ง2คนตายายทำกับข้าวนะแบ่งกันไม่ลงตัวนี่แบบนี้วันนี้ทำ2ก้อนรับประทานได้4คนแต่ถ้ารับประทานคนเดียวก็น่าจะได้2มื้อทานเล่นๆด้วยเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราจะจัดการทอดเต้าหู้เนี่ยจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยไปถึงขั้นตอนทำเปรี้ยวหวานนะครับพอพูดถึงเรื่องทอดต้องเตรียมน้ำมันที่เหมาะสมกับอาหารประเภททอดนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็จัดการนำเต้าหู้ของเราหย่อนลงไปค่อยๆทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเต้าหู้ของเรามีน้ำนิดๆรู้เลยไม่แห้งสนิทประเดี๋ยวเถอะก็จะได้กระเด็นให้มันวุ่นวายเล่นใส่ๆลงไปมันไม่ติดกันหรอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องใจเย็นทอดจนกระทั่งเต้าหู้ของเราเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็มีสีน้ำตาลเหลืองๆอ่อนๆคุณผู้ชมอย่าทอดจนกระทั่งแห้งแข็งนะวัยอย่างพวกเราอ่ะรับประทานอะไรที่มันแบบแห้งแข็งมากอ่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเคี้ยวมากมันเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเต้าหู้เนี่ยเริ่มใกล้จะใช้ได้มันจะลอยขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตฟองอากาศนะที่ปุดๆอยู่รอบชิ้นเต้าหู้ถ้าฟองอากาศน้อยลงนั่นก็คือได้ที่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเหลืองมากเหลืองน้อยตามใจชอบแต่เราคิดว่าแค่นี้สีแบบนี้เราพอแล้วคุณผู้ชมก็ตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเต้าหู้เนี่ยเย็นนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวในระหว่างที่รอให้เต้าหู้ของเราพักความร้อนตรงนี้เรามาจัดการทำน้ำเปรี้ยวหวานสูตรเด็ดของเรากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับพร้อมจะรับประทานเราก็ต้องเตรียมตัวทำให้เต้าหู้ที่เราทอดไว้มีความเป็นเปรี้ยวหวานพอถึงตอนผัดก็เปลี่ยนน้ำมันอีกคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำมันสำหรับผัดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะตำรับนี้ไม่ต้องมีกระเทียมไม่ต้องมีพริกไทยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวลงไปในกระทะตามด้วยซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมอันนี้ก็คือเครื่องปรุงที่ออกเค็มซีอิ๊วดำใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมสีจะออกคล้ำๆแล้วก็ซอสมะเขือเทศอันนี้จะได้สว่างขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันจะดำปื๋นะคุณผู้ชมนะและเครื่องปรุงที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวแล้วก็หวานวันนี้ไปหยิบมาจากส่วนที่เขาจะซื้อมาสำหรับการทำเป็นเครื่องดื่มแต่วันนี้จะต้องบอกคุณผู้ชมว่าทำอาหารได้นะหลายตำรับทีเดียวอร่อย
มะขามฟรุตเบส preparation ตรา nature taste มีกลิ่นหอมของมะขามแบบน้ำลายสอเลยคุณผู้ชมแล้วมีความหวานอมเปรี้ยวที่ถูกใจมากใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะเคี่ยวไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมผสมเริ่มเดือดแบบนี้เราจะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้ลงไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะปิดเตาเราก็จะตักเต้าหู้ของเราใส่จานนะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ารสชาติอร่อยประทับใจนะทานกับข้าวต้มกับข้าวสวยโอเคมากวันที่เราเบื่อเนื้อสัตว์คุณผู้ชมตำรับแบบนี้มันจะมีความหมายกับเรามากกระเทียมเจียวสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะงาขาวคั่วมันก็กลายเป็นจานที่ดูดีจากของที่มันไม่น่าจะแพงนะคุณผู้ชมนะก็กลายเป็นจานแพงๆได้เห็นไหมคุณผู้ชมยิ่งแต่งให้สวยๆมันก็จะยิ่งมีมูลค่าและยิ่งคนทำสวยมันก็จะยิ่งแพงนะคุณผู้ชมสักดอกหนึ่งข้างโน้นสักดอกหนึ่งข้างนี้อาหารมุมไหนก็สวยไปหมดมองคนทำยิ่งสวยคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตำรับง่ายๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพราะบางทีเราก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ามีเวลาก็อยากจะทำอะไรที่มันรสหรูแต่ถ้าบางวันมันไร้อารมณ์จริงๆแต่มันก็ต้องรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะเต้าหู้เปรี้ยวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคุณผู้ชมและตำรับดีๆแบบนี้จะมีให้คุณผู้ชมชมได้ในรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23ก่อนจากกันต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพยายามเลือกรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณทางยากินอาหารเป็นยาอย่าไปกินยามากจนกระทั่งกลายเป็นอาหารนะครับมันไม่ดีเลยนะครับรักษาสุขภาพนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะมาทำเป็นปีกไก่ซอสซอยกาลิกกันค่ะหลังจากทอดไก่ของเราจนกรอบแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับซอสกันวันนี้นานาเลือกเป็นซอสผงนะคะรสซอยกาลิกคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารข่าวมาฝากคุณผู้ชมลูกเต้าชอบนะคุณผู้ชมกับแหนมปีกไก่ครับน่าทานมากคุณผู้ชมคะรสชาติเด็ดขาดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ